ทุกบ้านจะต้องเป็นแบบนี้เวลากินหมูกระทะกันหลายๆคนสุดท้ายคนล้างมันก็ต้องมีคนเดียวซึ่งบ้านนี้ก็คือหนูเนี่ยแหละแพรมันจะบ่นอะไรหนาเนี่ยหนูไม่ได้ว่าอะไรหนูยังไม่ได้บ่นอะไรได้ป้าให้นะมึงเป็นคนล้างไงหรือจะให้กูเป็นคนล้างมันยังไม่ได้ว่าอะไรใหญ่เลยก็ต้องล้างสีเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของหนูนะก็ล้างสิคะก็ขัดไปเลยสิคะคุณยายมันก็เลยหน้าเลยคลิปนี้นี่มาจากผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งนะครับได้เผยแพร่คลิปสนทนาซึ่งเป็นเจ้าตัวซึ่งเป็นหลานคุยกันกับยายระหว่างที่โดนใช้ให้ล้างกระทะเจ้าตัวก็บ่นน้องว่ากินกันเนี่ยตอนกินก็กินหลายคนนะแต่พอกินเสร็จแล้วเนี่ยหน้าที่ล้างเนี่ยเหลือหนูแค่คนเดียวก่อนที่ยายก็เดินมาแล้วก็สวนมาว่าจะให้คุณป้าคุณน้าเข้ามาล้างไหมให้ผู้ใหญ่เข้ามาล้างไหมมันจะถูกต้องไหมอย่างนั้นอ่ะมันจะถูกต้องไหมมันจะดีเหรอเจ้าตัวก็พูดวลีเด็ดไปเลยว่าก็ขัดไปเลยสิคะคุณยายชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้ก็ชอบจังดูน่ารักดีส่วนพี่ตากล้องนั่นแหละท่านฮาอย่างเดียวแกเป็นสายคนดูไม่ต้องพูดอะไรดีกว่าพูดเดี๋ยวโดน